สมุนไพรไทยพื้นบ้านรักษาโรคสรรพคุณง่ายๆจากผักกระถิน3วันบำบัดโรคที่คุณควรลองได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกๆท่านครับผักกระถินหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีครับว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากมายและรสชาติที่แสนอร่อยนำไปเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหารหลากหลายอย่างแต่ในวันนี้เราจะมาแจกแจงเคล็ดลับการรับประทานผักกระถินในการบำบัดและช่วยบรรเทาโรคนะครับแบบง่ายๆเพียงแค่3วันครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผักกระถินถึงสามารถบำบัดโรคได้ใน3วันวันนี้เรามีวิธีและขั้นตอนการรับประทานที่ถูกต้องมานำเสนอกันครับประโยชน์และสรรพคุณทางยาครับผักกระถินสามารถบำรุงตับได้และแก้อาการต่างๆอาทิเช่นอาการขับลมฤดูตกขาวช่วยเป็นยาอายุวัฒนะเป็นอย่างดีครับพร้อมทั้งสามารถเป็นยาแก้เบาหวานได้ด้วยช่วยป้องกันโรคความดันได้ครับและสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลพร้อมทั้งคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้นะครับแก้ปัญหาอาการท้องผูกใช้เป็นยาระบายครับแล้วก็ช่วยรักษาแผลห้ามเลือดได้อีกด้วยครับรู้จักสรรพคุณแบบคร่าวๆของผักกระถินกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการรับประทานที่ถูกต้องครับผักกระถินนั้นสามารถรับประทานได้ทั้งสุกแล้วก็แบบสดๆครับผมถ้าหากคุณรับประทานสดคุณควรจะแมนไปล้างน้ำให้สะอาดซะก่อนผ่านเบกกิ้งโซดาหรือน้ำยาทำความสะอาดพืชผักนะครับจะช่วยได้มากเลยทีเดียวแต่หากถ้าคุณรับประทานแบบสุกแล้วก็คุณสามารถรับประทานได้ตามต้องการเลยครับวิธีข้อมูลเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของช่องผมต่อไปขอบคุณครับ